ป้อมปราการนี้ตอนนี้ได้ตกเป็นของไรลอร์ดเรียบร้อยแล้วข้าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเดี๋ยวนะข้าว่าแล้วข้าจำเสียงนั่นได้แรดแบ็กให้ตายสิคิดถึงจริงๆจะเริ่มยังไงดีล่ะทำไมเจ้ายังไม่ตายอีกล่ะอะไรนะที่ข้าโดนค้อนของแฮมเมอร์น่ะเหรอมันทำให้ข้าปวดหัวนิดหน่อยถ้าอยากจะฆ่าอุรุกนะจะควรเล่นงานที่หัวรับรองตายสนิทก็ส่วนมากอ่ะนะข้าก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่ว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมข้าแน่ใจว่ามันคือเรื่องจริงเดี๋ยวข้าจะทำให้ดูเดี๋ยวนี้เลยบรูซยินดีต้อนรับนะมนุษย์คนนี้คือมิตรแต่อุรกต้องจับตาดูให้ดีว่าเขาทำไรน่าสงสัยไหมอย่างเช่นข้าแล้วเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงข้าถูกจับโดยพ่อค้าทาสแน่นอนเขาก็เหมือนคนอื่นๆมีสองคนเป็นพวกกินเนื้ออีกคนเป็นหมอผีพวกเขาจับโอรอกมาโอ้เขาเก่าร้าวมากเราอยู่กรงเดียวกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันจนออกมาจากที่นั่นโอรอกกระโดดแล้วข้าก็คว้าแขนเขาออกมาจากนั้นเราก็เป็นเพื่อนกันมูรากาเรคนูรัตุกิกุโอ้ใช่ข้าควรบอกเขาเกี่ยวกับที่นี่ขอบใจนะเรื่องมันนานมาแล้วเรนเจอร์ข้าผู้นำคนเก่าแล้วที่นี่ก็เป็นของเราเรนเจอร์เหรออ๋อใช่ข้าตั้งชื่อเขาตามแบบเจ้าไงโคตรจะซึ้งเลยพวกเจ้าก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนี่ไบรท์ลอร์ดกับข้ามาที่นี่เพื่อบอกว่าที่นี่เป็นของเราแล้วไบรท์ลอร์ดเหรอยินดีต้อนรับท่านไบรท์ลอร์ดข้ากับเรนเจอร์เคยเป็นแบบเจ้ามันคือความจริงที่เราต้องให้อาหารสาวกของเราให้อิ่มท้องแล้วหลับสบายเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่ถูกฆ่าจากผู้ติดตามของตัวเองโอ้ไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกเพราะว่าตอนนี้ข้าเป็นผู้คุมที่นี่ไม่ใช่แกใครก็ได้ที่ไม่ใช่แกสิ่งที่เจ้าต้องการนะเรนเจอร์ข้ากับเจ้าและกูหูเรนเจอร์โอ้ยชักงงแล้วสิอย่างไรก็ตามบรูซจะไม่ได้คุมที่นี่สุปาเกข้าก็ไม่มีวันก้มหัวให้แกหรอกข้าบอกไว้เลยที่ข้าปกครองที่นี่ได้เพราะไม่มีออกอย่างแกไงปล่อยพวกมันทะเลาะกันไปพวกมันมีประโยชน์แต่เราจะต้องเลือกสักคนหนึ่งเจ้าลองอ่านใจข้าดูสิตัวเองให้รอดก่อนเถอะใครหน้าโง่น้อยกว่าอะไรเพื่อนโอรสไง